ผมคงตอบไม่ได้นะครับว่าจะเหลือสักเท่าไหร่กันแน่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าจำนวน24ช่องเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าจำนวนช่องเนี่ยมากเกินไปในความสมดุลแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับในประเทศอื่นๆทั่วโลกแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราไม่น่าจะมีเกินสัก10ช่องนะครับ10ช่องเนี่ยโดยความเห็นน่าจะเป็นจำนวนที่ดีนะที่จะมีความหลากหลายของแต่ละประเภทช่องให้กับคนดูแล้วนะครับก็ในส่วนของช่อง3เองเนี่ยผมคิดว่ามีหลายๆอย่างในอดีตที่เราทำไม่ได้เนื่องจากว่าเรามีช่อง3อยู่ช่องเดียวปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีเพิ่มมาอีก3ช่องเรามีช่อง33เรามีช่อง28แล้วเราก็มีช่อง13 Family ในส่วนของช่อง3นี่ผมคิดว่า positioning ของเราในอนาคตข้างหน้านะครับนับจากวันนี้ไปก็จะชัดเจนมากขึ้นภาพของความเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อคนกรุงเทพเพื่อคนหัวเมืองก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับรายการประเภทข่าวรายการประเภทละครนะครับแล้วก็รายการกีฬาเด็ดๆดีๆรวมทั้งวาไรตี้ที่เรามีอยู่ที่เป็นฟอร์แมตต่างประเทศก็จะยังคงอยู่ในช่อง3คิดว่าภาพออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นรายการปัจจุบันที่เรามีอยู่ถ้าเราเห็นว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับรูปแบบของช่องที่เราต้องการอยากให้เป็นไปในอนาคตนะครับก็จะมีการสะดวกมากขึ้นในการที่จะย้ายนะฮะไปอยู่ในช่อง28บ้างไปอยู่ในช่อง13บ้างนะครับผมคิดว่าภาพของช่อง3จะชัดเจนมากในสายตาของคนดูเพราะว่าช่อง3มีรายการดีๆให้เราได้รับชมตลอดทั้งวันผมคิดว่าช่อง3มีให้ครบทุกอย่างครับ